แรกอึ้งมากเลยครับพี่ฟ็อกตอนนี้ที่เก็บอยู่มีกงแล้วก็มีตะขออะไรบ้างครับมีกงของโกหัวแล้วก็วังยาบ้านทอนแล้วก็ช่างต่อยวัดพญาธรรมเจ๊กุมะอนะสุงาครับครับเยอะทีเดียวแล้วก็ตกแต่งไว้สวยงามทีเดียวอยู่ในห้องนะครับครับก็เดี๋ยวให้พี่ป๊อปแนะนำกงเริ่มจากกงขวาขวามือด้านบนนี้หน่อยครับกงหัวครับใบนี้เป็นกงหัวลายกระจับไม้ดำโดนมาเท่าไหร่ใบนี้ครับพี่ป๊อปก็ราคาพอประมาณครับพอประมาณครับพี่นะแล้วก็ฝังมุกไฟครับมุกไฟนะครับแล้วกงต่อไปครับพี่ป๊อปก็เป็นกงหัวลายถาวันฝังงาของกงหัวครับของกงหัวนี่พี่ป๊อปเก็บไว้กี่ใบครับมีอยู่ประมาณ11ใบครับตะขอก็เป็นตะขอของมันครับซึ่งรุ่นนี้เป็นคอนบนพับได้ครับทำไมถึงเก็บสะสมกงครับพี่ป๊อปกงแกะของบางยาบ้านทอนครับนี่ยังไม่นับรวมด้านล่างอีกนะครับท่านผู้ชมด้านล่างยังมีอีกประมาณเกือบ10ใบและที่ไม่ได้อยู่ในตู้ก็10กว่าใบด้านบนมีกี่ใบครับด้านบนนี้ก็คือของบรรยาหมดเลยมีอยู่3ใบ4ใบครับแล้วก็อีกใบเป็นใบยุคแรกๆของแกที่แกมาเริ่มทำกงใหม่ๆครับก็คือยุคแรกๆเมื่อสัก20ปีที่แล้วครับ20 30ปีที่แล้วครับแล้วก็ตะขอก็คือเรารีพอร์ตพรีเซนต์หน่อยมีตะขอไม้ของบางยาหมดเลยครับส่วนมากเอาที่ช้างก่อนนะช้างครับที่ทำออกมาที่มีเก็บเนี่ยมีประมาณกี่รุ่นที่บ้านพี่ป๊อปครับที่บ้านมีอยู่ประมาณ 3-4 รุ่นครับก็คือช้างหัวเดียวช้างสองหัวช้างปลาช้างกับผงครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นงาจริงที่ออกมาใช้แล้วตัวนี้รายละเอียดมันมีความพิเศษยังไงครับปลาตัวนี้มันเป็นปลา4ตัวแล้วก็ที่ตาจะเป็นพลอยแท้ครับปลา4ตัวซ้อนกันอยู่ครับงานเป็นงานของบังเลยนะบังยาบ้านทอนครับบังยาบ้านทอนส่วนมากตะขอที่แกทำเนี่ยเป็นไม้อะไรพี่ป๊อปรู้ไหมครับส่วนมากจะเป็นไม้ขาวดำกับไม้ม่วงป่าซะเยอะครับตะขอตัวนี้เป็นตะขอนางเงือกของบางยาบ้านทอนนะครับความพิเศษแล้วก็ความโดดเด่นของตัวนี้คืออะไรครับคือก็เส้นผมแต่ละเส้นก็คือขูดเส้นไม้แต่ละเส้นมาติดเรียงกันเป็นแถวครับแล้วก็แกจะมาวิ่งเส้นในรายละเอียดที่แกะข้างในครับเล็กๆนี่ครับอ๋อครับจะวิ่งเส้นอีกครับถ้าพูดถึงบางยาในนักสะสมหรือว่าคนเล่นกงเนี่ยเขาจะรู้จักครับทั่วประเทศจะรู้จักแกครับเพราะแกจะทำเป็นกงเน้นจากประกวดจะเยอะกว่าครับแล้วเป็นงานแกะใช่ไหมครับงานแกะไม่ค่อยมีใครที่นิยมเอามาใช้งานจริงนะครับส่วนมากจะเก็บสะสมกันทั้งนั้นตัวนี้ก็คือความพิเศษของผมนางเงือกนะครับครับตะขอเหล็กก็เป็นตะขอของเจ๊ปลาบางแม่ป้าโมครับที่เก็บสะสมก็เป็นตะขอเหล็กก็อยู่ด้านล่างเลยครับThank you.
งเลยนะจะเริ่มไปไหนดีครับพี่พ่อจะเป็นกรงกระป๋องใบนี้ละกันครับใบนี้ครับมีความพิเศษยังไงบ้างแต่ดูที่ผมเห็นก็คือแกะทั้งใบแน่นอนครับใช่ครับงานนี่เป็นของช่างไหนครับพี่ป๊อปของมังยาบ้านทอนครับเป็นกรงสปอร์ตของแกครับครับก็คือหน้าไม้จะบางเล็กหน้าไม้บางเล็กมาถึงความสูงตรงนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับความสูงนี้โอ้โหแกะได้คมและเนียนมากใบนี้ครับตรงนี้เขาเรียกเอวบนผมพูดถูกไหมใช่ครับเอวบนเอวบนก็แกะหมดเลยนะครับครับตรงนี้ความพิเศษมันยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่ป๊อปพรีเซนต์ดีกว่าเดี๋ยวเราหันมาทางประตูก่อนครับกรงแกจะเป็นกรงแกะแล้วก็หัวแกจะตึงจะไม่เหมือนเพื่อนไงครับตึงไม่เหมือนเพื่อนครับรูปยังไงครับรูปทรงมันเหมือนกับแนวคิดผมดูแล้วผมนึกสิ่งแรกที่นึกถึงมันเหมือนอะไรนะเสามาหลังคามัสยิดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เหมือนโดมหลังคามัสยิดไงครับครับแล้วก็ถาดรองขี้ของแกจะแกะได้ทุกใบครับจะมีสลักแกะออกออกได้ล้างได้ทั้งในครับโดนไปเท่าไหร่นะครับใบนี้บอกมูลค่าสักนิดได้ไหม6หลักหรือ7หลักพี่ว่าไหมนี่ถ้าจะ6นะ6หลักครับ6หลักนะใบนี้จนไป6หลักแต่ไม่ยอมบอกราคาไงเสาเป็นเสาทะลุ4ด้านครับเป็นเสาทะลุ4ด้านบนล่างครับดูแล้วก็จะมีมิติมีมิติมากเลยพอสองทะลุ4ด้านครับตื้อยังไม่ผิวเท่าแกครับเพราะว่าครับแกยิ่งทำงานแกก็ยิ่งดีมันไม่เหมือนกับนายช่างใหม่ๆที่ว่างานยังแกะได้แบบตื้อยังไม่ผิวเท่าแกครับเพราะว่าครับแกยิ่งทำงานแกก็ยิ่งผิวเพื่อจะหนีเด็กวัยรุ่นที่ทำงานแกะออกมาแกเลยก็วิ่งเต้นในลายแกะทุกใบนี่พอวิ่งเต้นข้างในมันก็จะดูผิวขึ้นไปอีกครับตรงข้างนอกนี่พวกว่าคมแล้วข้างในนี่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีอีกครับตัวนี้นี่ส่งประกวดงานไหนไปบ้างหรือยังครับพี่ป๊อปส่วนไหนก็ส่งไปประกวดงานถ้วยราชทานที่กรุงเทพก็พวกคัดค้านกันนะครับเพราะว่าแกเยอะเกินอะไรเนี้ยครับแกเยอะเกินครับประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ครับแล้วงานนี่ตรงนี้เป็นงานดิบหรือว่ามีมาเคลือบอะไรไหมครับก็ใบนี้ก็คือทำสีด้านมาครับทำสีด้านเป็นสีด้านแล้วก็ด้านล่างก็เก็บลายเลยถาดรองก็ตรงนี้เป็นก็มีเก็บรายละเอียดอีกในส่วนของถาดรองใช่ครับเสาทะลุผมชอบมากเลยเพิ่งเคยเห็นตั้งแต่ทำรายการนกมาแต่มันก็มีอยู่หลายช่างใช่ไหมที่ทำครับมีหลายช่างก็ช่างต่ออีกคนนึงก็ทำต่อทะลุเขาเป็นกรงกระป๋องครับดูมีมิติมากเลยครับเคยนับไม่หมดไปเท่าไหร่เลยไม่เคยคิดครับแต่ได้มันเยอะมาก